จ้าครับไม่ทราบมีใครมีคำถามไหมครับถ้าใครมีคำถามให้พิมพ์ไว้ใน Q&A นะครับเมื่อกี้ผมเห็นถามมีท่านหนึ่งถามไปผมอาจจะตาไวไปหน่อยน่าจะกลางๆว่าในปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการนิยมใช้วิธีการอะไรในการรื้อถอนตอนนี้ประเทศไทยก็นิยมใช้เขาเรียกว่า mechanical ก็คือใช้เครื่องจักรในการรื้อถอนอาคารผสมกับแรงงานคนนะครับที่อาจารย์อมรได้บรรยายไปเกี่ยวกับอาจารย์ชูเลิศระหว่างผมอธิบายข้อนี้ไปอาจารย์มีคำถามอะไรอาจารย์อ่านมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมตอบคำถามนี้ก่อนก็คือเวกกิ้งบอลก็แปลว่าไอ้ลูกตุ้มเนี่ยไอ้ลูกตุ้มที่อาจารย์อมรบอกว่าในการที่จะเหวี่ยงแล้วก็ไปชนอาคารเนี่ยแล้วให้อาคารล้มลงมาเนี่ยค่อนข้างที่เขาเรียกว่าควบคุมทิศทางการล้มเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากแต่ว่าในยุโรปเนี่ยนิยมใช้กันมากนะครับต่างประเทศเนี่ยนิยมใช้มากญี่ปุ่นตอนนี้ไม่ได้ใช้เวกกิ้งบอลแล้วเวกกิ้งบอลก็คือไอตัวลูกเหล็กนะครับแล้วก็ใช้แท็กไลน์ในการที่จะเหวี่ยงไปชนเสาและอาคารล้มลงมาอันนี้ไม่ค่อยนิยมในเมืองไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นใครทำนะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วนะครับแต่ว่าผมเคยไปดูงานที่เยอรมันแล้วก็ไปถ่ายรูปกับไอเวกกิ้งบอลนะที่เขาบอกว่าบันทึกเป็นGuinness World Record ก็คือ12ตันนะครับก็เป็นบริษัทที่ผมไปดูงานของเขาเนี่ยเขาก็ยังนิยมใช้อยู่เขาบอกว่ามันเงียบแล้วมันก็เร็วประหยัดเงินครับครับมีคนถามว่าของที่ได้จากการรื้อถอนเนี่ยเป็นของใครครับก็โดยปกตินะของที่ได้จากการรื้อถอนเนี่ยเป็นการตกลงนะเป็นการตกลงนะครับในnegotiateกันระหว่างเจ้าของนะครับกับผู้รับเหมาก็คือผู้รับเหมาแบบผมเนี่ยสมมติว่าเจ้าของบอกอยากได้ไม้นะครับไปสร้างบ้านหลังใหม่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะรื้อไม้คืนให้เราจะลบจากทรัพย์สินนะครับลบจากทรัพย์สินไปเขาก็จ่ายเงินค่ารื้อถอนกลับมานะที่ผมพยายามแยกว่าไม้เท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่นะครับประตูหน้าต่างอะไรเท่าไหร่แล้วก็สายไฟอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็เพื่อที่จะหักลบง่ายในงานนี้นะครับถ้าเจ้าของเห็นว่าไม้ผมให้ราคาน้อยเกินไปก็สามารถที่จะจ่ายค่ารื้ออย่างเดียวแล้วก็เอาไม้กลับไปได้ครับครับคร่าวๆก็คือถ้าเกิดเขาบอกว่ารื้อฟรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงของทั้งหมดของบ้านน่ะเป็นของเขาของคนรื้อถูกไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับครับแล้วก็มีคนถามคำถามมาว่าสมมติว่าถ้าไทยใช้ระเบิดในการรื้อถอนอาคารเนี่ยเราจะกำหนดทิศทางในการพังทลายได้อย่างไรบ้างอันนี้ผมพอบอกได้ไอ้ตัวนี้จริงๆเรื่องจะบอกว่าเรื่องระเบิดตึกเนี่ยผมก็สนใจตอนเรียนจบปริญญาตรีก็อยากจะไปเรียนต่อโทระเบิดตึกเหมือนกันแต่หลักๆจริงๆพวกนี้มันคอนโทรลได้ไม่ยากนะเพราะว่าเราสามารถที่จะประเมินตัวพลังงานของระเบิดที่ใช้อ่ะในการที่จะทําลายโครงสร้างน่ะได้เพราะมันจะมีการประเมินอยู่ตรงนี้มันก็ต้องถ้าเรารู้ความแข็งแรงของโครงสร้างใช่มั้ยครับมันมีสเต็งประมาณที่เราต้องใช้พลังงานประมาณเท่านี้ในการที่ทําลายมันเงี้ยเราก็จะต้องเรียนรู้ให้มันเหมาะสมแล้วก็มันแล้วเวลาทําลายเนี่ยเราก็ทำลายในส่วนของโครงสร้างหลักๆเพื่อที่กำหนดทิศทางว่าเวลามันโดดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะระเบิดให้มันตรงมาลงมาตรงๆถ้าคนที่เก่งเนี่ยจะระเบิดให้มันตรงเลยโดยที่มันไม่เอียงไม่ล้มซ้ายล้มขวาระเบิดทั้งหมดลงมามันก็จะส่งผลเสียให้กับบริเวณข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับโจ้มีอะไรจะเสริมไหมก็สำหรับงานระเบิดอาคารเนี่ยผมว่าในประเทศไทยมันทำค่อนข้างยากนะอาจารย์ชูเลิศครับเพราะว่าติดเรื่องกฎหมายของการครอบครองวัตถุระเบิดนะมันเป็นเรื่องค่อนข้างผมว่ายังยากอยู่นะคนยาวต้องรอสถานการณ์ภาคใต้ไม่มีปัญหาด้วยรู้จักนานเท่าไหร่ต้องมีวิศวกรระเบิดอาคารก่อนอาจารย์สุดท้ายผมว่าทำยากนะทำยากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าพื้นดินในกรุงเทพมันเป็นลักษณะดินอ่อนถ้ามันกระแทกลงมาพื้นดินเนี่ยพื้นดินเหนียวเนี่ยบางทีอาคารข้างเคียงมันเสียหายเยอะไหมฮะอาจารย์มันก็น่าจะเป็นเรื่องยากใช่ครับ
ก็คือต้องถ้าจะไปใช้ก็ควรจะไปใช้พื้นที่อย่างภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ที่มันดินแข็งอะไรเงี้ยกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่ามีไซด์เอฟเฟคเยอะมากแน่นอนถ้าเวลาถล่มลงมาแล้วครับแล้วต้องว่ากันตามตรงว่าตึกสูงมากๆในต่างจังหวัดก็แทบไม่ค่อยมีนะก็แทบไม่ค่อยมีใช่ครับถูกต้องมันก็เลยยิ่งไกลยิ่งไกลมันพื้นดินมันไม่เหมือนกันนะฮะพื้นดินไม่เหมือนกันใช่อาจารย์มีผมยังรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมมาไม่คิดไปเรียนต่อเรื่องระเบิดนี่สมัยก่อนไม่งั้นตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะอาจารย์มีคุณจักรพงศ์นะครับสอบถามว่าจากกรณีสะพานพระราม2มีบทลงโทษกับใครอย่างไรบ้างครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหน้าที่ของสภาวิศวกรในการที่กำกับดูแลวิศวกรนะครับว่าจะต้องไปไต่สวนว่าสาเหตุมีสาเหตุที่มาที่ไปอะไรยังไงแต่หลักๆก็คือวิศวกรที่ควบคุมงานนี่แหละที่ควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเคสนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าค่อนข้างจะมีความเขาเรียกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความชัดเจนทํางานหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของทางสภานะครับทางคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณเนี่ยต้องไปพิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาว่ามีโทษถึงขนาดไหนก็เคสนี้มีคนตายเนี่ยมีโทษหนักถึงอะไรอะถอนใบประกอบวิชาชีพอะครับเราก็ยังมีประเด็นของคดีอาญาตามมาอีกหลายคดีด้วยนะครับต่อไปก็คุณชยานนท์บอกว่าคุณชยานนท์กำลังเสนอมีคุณชยานนท์ถามว่าต้องเปลี่ยนแล้วเรื่องโปรเจกต์จบนะเป็นเรื่องของกำหนดทิศทางพังทลายของอาคารโดยแรงระเบิดก็จะต้องเปลี่ยนแล้วในเมืองไทยผมว่าน่าจะหาข้อมูลยากนะน่าจะหาข้อมูลยากไปหาจากต่างประเทศได้ครับแล้วก็ผู้รับจ้างหรือถอนนะคุณปาโมดผู้รับจ้างหรือถอนจะรับซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ได้หรือไม่โดยหากจะค่าจ้างหรือถอนแล้วก็คำนวณต่างโอเคก็เมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วเรื่องของทำไมมีงานหรือถอนฟรีนะก็เป็นการใช้ค่าใช้จ่ายหักกับค่าทรัพย์สินนะแล้วก็คุณทิพย์ไทยใช่ไหมทิพย์ไทยนะค่าใช้จ่ายในงานหรือถอนฝากแชร์ว่าคิดเป็นกี่บาทต่อตารางเมตรมันขึ้นอยู่กับลักษณะอาคารนะถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็อีกแบบนึงอาคารสูงไว้แบบนึงการชิดติดกันความยากง่ายซอยแคบซอยกว้างอะไรนี่มีผลต่อการคิดราคาหมดฉะนั้นงานหรือถอนอาคารก็ราคากลางมันก็จะไม่ค่อยแม่นนะฮะนะคุณอะไรเนี่ยอะไรผมอ่านภาษาอังกฤษอโนนิมัสหรือเปล่าอุปกรณ์ในงานหรือถอนความคมของเครื่องเจาะตัดความแข็งแรงมีการดูแลไงให้พร้อมใช้มีเสถียรภาพเหมือนตอนที่ซื้อเครื่องจักรใหม่ๆมาเจาะนั้นได้กี่ไซส์มีอุปกรณ์การปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องมือโอเคอันนี้ก็คือก็ต้องมีการตรวจสภาพนะครับมีการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยปกติของบริษัทผมเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะฮะเครื่องมือเครื่องจักรนะก่อนจะใช้งานเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าใบคปนะฮะออกใบคปรับรองเรื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีสายขาดสายไฟก็มีสภาพไม่ฉีกขาดนะครับแล้วก็ปลั๊กนะฮะปลั๊กต่างๆก็ไม่มีการตัดต่ออะไรพวกนี้นะฮะส่วนเรื่องของเครื่องจักรก็เป็นเรื่องของการรั่วของอุปกรณ์ไฮดรอลิกอะไรพวกนี้ก็จะมีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอครับอาจารย์โอเคอาจารย์มีเวลาเหลือไหมฮะเดี๋ยวตอบมีเวลาเหลือครับเวลาจะมีเวลาเหลือครับการหรือเดี๋ยวนะมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของผู้ทำงานหรือถอนมีอะไรที่สำคัญบ้างมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของผู้ทำงานหรือถอนก็เป็นกฎหมายเหมือนงานก่อสร้างเนี่ยเช่นควบคุมเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงดังชีวอนามัยของลูกจ้างนะเช่นฝุ่นแล้วก็การใช้PPE นะครับ PPE อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับป้องกันอะไรอย่างเช่นมีหมวกมีรองเท้าเซฟตี้มีเสื้อสะท้อนแสงนะครับมีเข็มขัดเซฟตี้เบลนะครับก็แล้วก็มีการตรวจนะตรวจ
ของพนักงานเช่นตอนนี้ผมกำลังมีจะไปรื้อนะรื้อโรงงานหนึ่งนะครับในเขตปริมณฑลก็เมื่อเราจะขึ้นที่สูงก็มีการไปตรวจสุขภาพคนงานก่อนที่จะขึ้นที่สูงซึ่งงานที่สูงเนี่ยก็ทางโรงงานในกำหนดไว้ว่าสูงเกิน2เมตรจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นชีวอนามัยของลูกน้องนะครับของลูกน้องหรือผู้ร่วมงานนะครับต่อไปคุณอรรถกิจนะครับงานรื้อถอนสะพานกับอาคารใช้วิธีรื้อและขั้นตอนแตกต่างการเทคนิคการรื้อถอนอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะเช่นสะพานแขวนอาคารสูงริมน้ำอาคารใกล้สถานที่สำคัญโบราณสถานโอเควัดโรงเรียนอาคารโบราณอันนี้หนึ่งเรื่องความผมว่างานรื้อถอนทุกชนิดเนี้ยมันก็เป็นการแบ็กกับงานก่อสร้างนะครับเช่นการอย่างที่อาจารย์อมร อธิบายไว้คือการปลดโหลดนะปลดโหลดปลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วเหลือเสาคานค่อยเอาลงนะครับส่วนเรื่องของการรื้อถอนยังไงใกล้สถานที่สำคัญเนี่ยมันมีข้อกำหนดนะฮะเรื่องของการสั่นสะเทือนแม้ว่าเราไม่ได้ไปทำให้มันเกิดอุบัติเหตุหรือโครงสร้างไปทับบ้านอาคารข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่มันมีข้อกำหนดในงานเขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นหมายของเขาเรียกว่าเป็นการวัดค่าสั่นสะเทือนใช่ไหมอาจารย์เป็นเครื่องสังเกตนะฮะใช่วัดวัดไวเบชันตัวเป็นไวเบชันนะก็คือโดยปกติอาคารทั่วไปเนี่ยกฎหมายก็กำหนดไว้เขากำหนดว่าไม่เกิน5มิลเปอร์เซกต์นะมันจะมี3แกนเล่นแกนเลื่อนความเร็วแกนอะไรเนี่ยผมจะเป็นความเร็วความเลื่อนความเร่งอะไรเนี่ยประมาณนี้นะเป็นเซนสามแกนเรียกว่านิโต้ค่าความเร็วอนุภาคครับถ้าความเร็วอนุภาคเนี่ยห้ามเกินหลักๆเนี่ยประมาณห้ามเกิน5มิลลิเมตรต่อเซกสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยนะครับห้ามิลลิเมตรต่อเซกอันนี้คือค่าความเร็วของอนุภาคนะซึ่งต้องบอกก่อนเรื่องนี้ถ้าเป็นคนเราเนี่ยจะรู้สึกสั่นสะเทือนเนี่ยที่ค่าความเร็วอนุภาคเนี่ยประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อเซกนะ 0.1 มิลลิเมตรต่อเซกเนี่ยคนเราจะรู้สึกได้นะครับการสั่นสะเทือนแล้วก็จะรู้สึกอยู่ไม่ได้เลยที่เหมือนกับว่ามีความรู้สึกอย่างชัดเจนแล้วก็รบกวนอย่างมากๆที่ประมาณ2มิลลิเมตรต่อเซกนะครับแล้วก็ถ้าประมาณ5มิลลิเมตรต่อเซกเนี่ยงานสถาปัตย์จะเสียหายก็อีกสับปูนจะเสียหายส่วนถ้าเกิดโครงสร้างจะเริ่มเสียหายเนี่ยต้องสั่นประมาณ10มิลลิเมตรต่อเซกประมาณนี้ไอ้เรื่องข้อกำหนดเนี่ยอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไปรื้อใกล้โบราณสถานเนี่ยเขากำหนดแค่2มิลลิเมตรต่อเซกนะจะเหลือประมาณ2มิลลิเมตรต่อเซกใช่ใช่ในโบราณสถานคือห้ามสั่นเกินแมคโครเดินนี่ก็เกือบเกินแล้วนะอาจารย์2มิลลิเมตรต่อเซกใช่ก็ต้องระวังคือถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะต้องระวังของโบราณสถานมันก็คือจะปลอกนะเขาก็จะให้ไม่เกิน2มิลลิเมตรต่อเซกครับอันนี้คุณปาโมดนะคุณปาโมดถามอีกว่าคอนกรีตหรือเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนเนี่ยทางผู้รับจ้างขนไปทิ้งด้วยหรือไม่หรือนำไปทิ้งที่ไหนอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคนจ้างกับคนรับจ้างกับผู้ว่าจ้างได้นะโดยส่วนใหญ่ไม่เรียกว่าส่วนใหญ่นะก็มีทั้งสองกรณีฮะบางคนก็รื้อเสร็จแล้วก็ทำให้หินมันก้อนเล็กๆแล้วก็ถมที่ไปเลยหรือว่านำไปทิ้งที่ไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็ยังไม่ได้เอาไปเป็นวัตถุดิบในการที่จะผลิตคอนกรีตใหม่นะซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ตัวโมบายคัตเชอร์ในการที่จะเอาคอนกรีตไปบดแล้วก็ไปทำมิกดีไซน์มาทำปูนใหม่นะอาจารย์นะเรียกรีไซเคิลคอนกรีตต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ไปทำรีไซเคิลคอนกรีตเลยครับตอนนี้บางโครงการในประเทศไทยเนี่ยจ้างผมไปหนีบคอนกรีตแล้วก็เอามาผสมทำลีนทำทางเดินนะเป็นวอล์กเวย์เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟุตบาทอ่ะในโครงการแล้วก็ขึ้นป้ายนะเป็นลักษณะกรีนนะฮะเขาเรียกว่าอะไรรักษาสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นโอ้ยมีคุณวรพจน์นะบอกว่างานรื้อถอนในกทม.มีความยากอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจว่าแฟกเตอร์ในงานรื้อถอนมันค่อนข้างเยอะนะบางทีมันยากที่โครงสร้างเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถจัดการกับมันได้ดังนั้นบางทีมันยากที่ชุมชนนะที่อาคารข้างเคียงมันจัดการได้ยากนะ
ยากที่คนนะยากที่คนที่อยู่ข้างๆใช่ใช่บางทีอย่างเงี้ยก็เคสต้องขอแชร์เคสให้ฟังนะผมก็หรือถอนอาคารในกทมค่อนข้างที่จะเยอะบางทีเสียงมันไม่เกินกฎหมายกำหนดเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทำได้แต่ข้างบ้านบอกหนกหูว่าใช่ไหมผมก็ต้องหยุดบ้างหรือว่าใช้วิธีอื่นหรือว่าตกลงร่วมกันว่าจะรื้อถอนให้มันสายขึ้นเช่นอาจจะเริ่ม9โมง10โมงอะไรทำนองเนี้ยซึ่งผมบอกได้เลยนะงานรื้อถอนที่มันยากที่สุดเนี่ยก็คือตึกที่มันอยู่ใกล้คอนโดเพราะว่าคอนโดเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าแต่ละคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยมาจากในต่างพื้นที่ฉะนั้นมันไม่เหมือนกับบ้านที่เขาอยู่ร่วมๆกันมาเป็นชุมชนเนี่ยเขาจะรู้จักกันเขาอาจจะเข้าไปบอกกันว่าสักเสียงดังหน่อยนะสัก1เดือนจะสร้างบ้านใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคอนโดเขาไม่มีเรื่องผูกพันในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นนะฮะประการแรกประการที่2เนี่ยต้องเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาแตกต่างกันบางคนทำกลางคืนนอนกลางวันบางคนทำกลางวันไปนอนตอนเย็นอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีลูกที่จะต้องมาเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในระนาบนั้นหมดเลยเนี่ยถ้าเปิดไปรื้อถอนใกล้ๆคอนโดเนี่ยโอ้โหงานน่าจะค่อนข้างเยอะครับโอเคครับอาจารย์ชูเลศครับครับอาจารย์มีครับผมอัตกิจถามอีกอันนี้น่าจะเป็นอาจารย์ชูเลศต้องตอบมาตรฐานงานรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเป็นวิศวกรรมควบคุมหรือไม่ครับหรือถอนเนี่ยเป็นวิศวกรรมควบคุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมาตรฐานเนี่ยเข้าใจว่าทางกรมโยธากำลังทำอยู่ครับมีร่างออกมาแล้วก็น่าจะไม่นานมากครับหลังๆกรมโยธาเขาฟิตมากครับทำออกมาเร็วครับทางกรมโยธาและผังเมืองผมว่าน่าจะภายในไม่กี่ปีนี้แหละน่าจะออกมาครับก็ในเรื่องนี้ก็ผมก็รออยู่นะอาจารย์เห็นคุยกันหลายรอบแล้วพอเกิดเหตุทีก็คุยดีทีครับก็ต้องทีวิธีแล้วก็มีอีกท่านนึงนะก็ถามว่าสมมุติว่ามีงานรื้อถอนอาคารใกล้บ้านของเราต้องระวังอะไรอย่างไรบ้างก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันใกล้ขนาดไหนนะมันใกล้ขนาดไหนโดยปกติเนี่ยผู้รับเหมาที่รื้อถอนดีซึ่งก็มีหลายเจ้าในประเทศไทยนะก็คือ1เนี่ยโปรเทคชั่นมันต้องเพียงพอนะครับเพียงพอหมายความว่ารื้อถอนใกล้บ้านเราเนี่ยจะต้องมีการโปรเทคชั่นด้วยแป๊บด้วยไม้อัดด้วยเมทัลชีทหรือด้วยเซฟตี้เน็ตนะครับที่มันกันได้ตามสมควรนะฮะและที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทงานรื้อถอนที่เขาทำกันมาเนี่ยก็คือจะต้องไปคุยครับกับข้างบ้านนะครับด้วยอย่างบริษัทผมเนี่ยอาจารย์เวลาจะไปรื้อถอนอาคารเนี่ยจะมีการเข้าไปแจกนามบัตรแล้วก็อธิบายการรื้อถอนเช่นหนึ่งจะเราจะเริ่มเมื่อไหร่เราจะหยุดเมื่อไหร่เช่นหรือ8โมงถึง5โมงเย็นอะไรบางทีเขามีคนแก่หรือมีผู้ป่วยอะไรเงี้ยเราจะได้พยายามที่จะระวังไม่ให้ไปกระทบกับผู้ที่อยู่ใกล้อาคารนะครับซึ่งนั่นแหละถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยปัญหามันก็จะเกิดหลังจากผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อสร้างต่อเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่าเราได้ไปสร้างปัญหาให้กับบ้านข้างเคียงซะแล้วนะครับครับมีนี่ไงโจ้กดให้ส่วน2ของโจ้อ่ะใช่ๆกดให้ส่วน2นะไอ้ส่วน2โดยปกติเนี่ยฮะห่างประมาณให้ส่วน2อ่ะก็มันค่อนข้างจะโอกาสใช่ๆกดให้ส่วน2เนี่ยเป็นกดที่ผมเคยไปถามไปญี่ปุ่นว่าเอ๊ะคุณจะคำนวณยังไงก็คือสมมติว่าบ้านสูง10เมตรนะอาจารย์นะอาคารสูง10เมตรเนี่ยของที่มันจะตกก็คืออยู่ประมาณ5เมตรฉะนั้นก็ลองดูว่าแต่ว่าในกรุงเทพนะอาจารย์มันไม่มีอาคารไหนห่าง5เมตรอาจารย์มันแทบจะติดกันนะบางทีอยู่ห่างคืบเดียวอ่ะใช่มั้ยฮะห่างคืบเดียวมั่งหูแบบไอ้ยิ่งอาคารสมัยเก่าเนี่ยเค้าสร้างแบบยังไม่มีระยะร่นนะอาจารย์โอ้โหบางทียังไม่ได้1คืบเลยนะก็ต้องทำความเข้าใจว่ามันอาจจะต้องมีโปรเทคชันล้ำไปในพื้นที่ของของบ้านข้างเคียงบ้างอันนี้ก็คือต้องเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้รื้อถอนกับทางข้างเคียงครับผมโอเค
ก็หมดคำถามแล้วนะจะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมฟังอย่างตั้งใจนะครับผมก็ขอปิดสัมมนาแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ